ไม่ใช่เพียงแค่มากมายกันถึง5คณะ5เวทีนะแต่ละคณะแต่ละเวทีนี้จัดขนกันมาเต็มพิกัดเลยนะครับผมบางคณะก็15คนบ้าง16คนบ้างนะครับผมนะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเก้าอี้จากคณะกรรมการที่เตรียมไว้ถึงไม่พอนะครับผมนะเพราะว่าเมื่อคืนเป็นตัวอย่างไงบรรยากาศในการร่วมสนุกบนเวทีระวงที่วัดเขาลูกช้างนี่สนุกสนานคึกคักน่ารักกันมากนะครับหวังว่าค่ำคืนนี้เราก็จะยังคงสนุกสนานกันเช่นแบบเมื่อคืนนะครับคืนที่2ของงานแล้วกติกาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับในส่วนของบัตรลำวงหน้าเวทีไม่มีขายบัตรแข็งไม่มีขายล่วงหน้านะครับทุกท่านสามารถร่วมบุญกับทางวัดได้โดยการนะครับบริจาคเงินผ่านตู้บริจาคที่คณะกรรมการเตรียมพร้อมไว้ให้บริเวณด้านหน้าทางเข้านู่นแล้วก็ร่วมกันอุดหนุนเก้าอี้จากทางคณะกรรมการนะครับเงินส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นร่วมเข้าทำบุญกับงานประจำปีของทางวัดเช่นกันนะครับค่าเก้าอี้20บาทเท่านั้นนะครับกติกาการร่วมสนุกก็เช่นเดิมนะครับสนุกสนานด้วยกันเป็นรอบๆไปเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดก็ลงเวทีแล้วอย่าเพิ่งรีบขึ้นมานะครับรอฟังทางกองเชียร์นักดนตรีสักแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดงานประจำปีกันบ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะมีคำสั่งใดๆมาจากทางคณะกรรมการของทางวัดอาจจะเป็นรอบเหมาพิเศษล็อกเวทีนางรำคณะนั้นคณะนี้หรือว่าจะทั้ง5เวทีก็แล้วแต่นะครับแฟนๆนางรำก็ขอให้ความร่วมมือตรงนี้กันด้วยนะครับและเช่นเดิมครับสิ่งของต้องห้ามด้านบนเวทีสิ่งของมึนเมาทุกชนิดนะครับเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีแล้วก็ถ้าหากว่าท่านหนึ่งคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในบริเวณงานวัดนะครับท่านจะต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายในการจัดงานประจำปีในปีนี้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะครับฝากตรงนี้เล็กๆน้อยๆซึ่งมั่นใจในเกินว่าแฟนๆนักดับของเรานะครับให้ความร่วมมือกันอย่างดีแน่นอนนะครับถึงเวลานะครับเชิญทุกท่านสนุกสนานด้วยกันกับพวกเราด้านบนเวทีในรูปแบบของบทเพลงรำวงย้อนยุคกับพวกเราแจ๊บบินแบนและน้องๆนักรำทั้ง5คณะ5เวทีครับWe'll be right back.
วยเหมือนเดิมใส่ใจ